ครับพี่อุ๋ยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่ FC นะครับกับ Insight Tiger ก่อนเซตที่14ครับเร็วนะเร็วมั้ยเดียวนี่โอ้โหจะจบเล็กแรกละเหลืออีก5เกม5เกมครับล่าสุดรู้สึกว่าจะเสียงแหบเสียงแห้งไปตะโกนนี่ก็ดีขึ้นมานิดนึงอ่ะคือจะได้อย่างที่ทราบกันจะได้แต่ก็ไม่เลวร้ายเพราะว่าอย่างที่แจ้งเอาไปดูตารางกันหน่อยตารางคะแนนตอนนี้ดูก่อนมาก็เท่าที่เห็นตอนนี้ตามอันดับ3โควต้าเลื่อนชั้นอยู่6แต้มครับพี่ครับเป็นไงบ้างเท่าที่ดูก็อย่างวิเคราะห์ตามตารางคะแนนเลยนะตอนนี้นะครับคือเชียงใหม่อ่ะยังถือว่ามีโอกาสครับอย่างที่ผมบอกครับก่อนเทปหน้าหนูนะว่าเราเหลือ7แต้มก่อนจบเล็กแล้วผมขอ5เนี่ยเป็นชนะหมด อีก2เนี่ยจะเสมอหรือจะแพ้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลือเกมอีก5เกมก่อนจะปิดเลขแรกนะครับครับแต่น่าเสียดายนิดนึงคือเราจะเป็นเยือนซะ5ไงใช่ในเดือนพฤษภาคมนี่แหละเพราะว่าเราไปเปลี่ยนสนามทำให้เราต้องไปเยือน Air Force ก่อนดังนั้นเนี่ยเกมเยือน5เกมเกมเยือน4เกมเนี่ยจะต้องเน้นใช่ๆเดือนพฤษภาดูโปรแกรมแล้วหนักมากครับพี่มันจะกลายเป็นไปยืนหนองบัวแล้วก็ไปยืนแอร์ฟอร์สน่ะแทนที่จะเอ่ยพอจะได้ในบ้านแต่สนามไม่พร้อมเนี่ยทราบกันดีใช่ครับอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเราเก็บชัยได้5เกมนะ5เกมเก็บชัยมาสัก4นะครับแพ้ได้1นะโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในหัวตารางเลยใช่ก็เป็นไปได้แต่มีแต่อีกเพราะว่ามันเป็นแค่เลขแรกครับแต่ประคองตัวครับแล้วเก็บคะแนนให้มากที่สุดเกาะกลุ่มไว้ใช่แล้วไปเสริมพับใช่ครับ2ก็ยังมีลุ้นใช่ใช่เพราะอย่าลืมว่าคะแนนหลังจากอันดับที่3ลงมาเนี่ยไม่ห่างโอ้โหคะแนนเท่ากันห่างกัน1แต้มใช่ใช่แม้กระทั่งเราอันดับ10นะครับครับยังห่างโซนตกชั้น3แต้มบางท่านแซวบอกเอ้ยห่างโซนตกชั้นไม่กี่แต้มไม่เป็นแต่ต้องบอกว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราโอ้โหการหนีตกชั้นไม่ใช่เป้าหมายของเรามันไม่ใช่เป้าหมายของเราคือ3อันดับแรกเอาเฮ้ยยังไงก็ไม่ตก แต่ที่น่าสังเกตนะครับดูดีๆครับว่าปีนี้ที1ที2เนี่ยหรือดิวิชั่น1เดิมเนี่ยทีมค่อนข้างจะแข่งกันตอนนี้มีทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครคือ PTT นะใช่ครับ PTT นี่ผมว่าปีนี้ไปแน่นอนมันมีเหตุการณ์พลิกผันทุกสัปดาห์เลยต้องติดตามนะต้องแล้วก็ครับอย่างที่โคชโชได้บอกไปแล้วว่าเกมล่าสุดที่เสมอกระบี่เนี่ยก็คือเสียดายมากกว่าคือทำหายไป2แต้มอย่างนี้ดีกว่า จากที่ตามโควต้าในชั้น6วันนี้ถ้าชนะวันนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตัดแค่4ถูกไหมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสที่หนทางให้ปรับแก้กันอยู่เอานะขนาดคริสเตียโนโรนัลโดยิงโค้ดไม่เข้าเลยเมสซี่ยิงไม่เข้าเลยก็เย็นเด็กก็ต้องภาษาอะไรแล้วอย่างที่ประจวบที่จะเป็นการแข่งในนัดต่อไปเนี่ยดูว่ากลับมาคึกคักครั้งหนึ่งยอดจองล่าสุดผมเช็คนี่น่าจะประมาณ40 กว่า 50 2บาทได้ไหมน่าจะคันที่2นะผมเช็คล่าสุดตอนนี้ช่วงนี้อัดรายการเนี่ยนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าฟอร์มการเล่นดีชนะใครก็อยากเชียร์ใครก็อยากจะตามผมใช่ครับใช่ครับยิ่งเดือนหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยออกนอกบ้านบ่อยด้วยใช่ครับพูดถึงเกมประจวบพี่เอกอ่ะวันนี้เราก็มีข้อมูลมาเสนอกันนะฮะครับผมครับนัดที่13ของฤดูกาลครับพี่เอกเราจะออกนอกบ้านวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ไปเยือน PT ประจวบ FC เขามีชื่อหน้าด้วย PT สปอนเซอร์น้ำมันเครื่อง PT พูดถึงประจวบหน่อยเป็นไงบ้างเท่าที่ดูเกมต้องไปเยือนด้วยประจวบไปเยือนใช่ไหมฤดูช่วงนี้พฤษภานะร้อนตอนอากาศเกี่ยวนะเกี่ยวข้องเลยร้อนมากใช่แล้วร้อนแบบอบเลยใช่ๆสนามเขาถึงแม้อยู่ติดทะเลก็จริงอ่ะแต่ลมนี่ไม่น่าจะแล้วไปเยือนผมจำได้มีฝนตกด้วยใช่ใช่ครบเลยคุณก็ดูเอางี้คือประจวบอะอย่างที่แจ้งคือนอกบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่ในบ้านเนี่ยน่ากลัวอย่างที่พี่เอกบอกนะท่านผู้ชมคือประจวบเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางคะแนนครับซึ่งตามหลังจากฝูง PTT แค่3แต้มเห็นมั้ยอันดับ5กับ1ยังห่างแค่3แต้มเองมันพลิกผันกันทุกสัปดาห์ครับครับ12นัดของประจวบเนี่ยชนะไปถึงครึ่งนึงเลยครับพี่เอกคือ6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้3นะฮะฟอร์มในบ้านนะฮะ6นัดชนะครึ่งนึงฮะคือชนะ3เสมอ2แพ้1แต่ที่ผมขอให้ระวังเลยก็คืออ
ที่ชนะในบ้านเนี่ยพี่เอกรู้ไหมเขาชนะอาร์มี่ชนะแอร์ฟอร์สชนะไชน่าเนี่ยแต่ละทีมดูดิโอ้แล้วชนะไชน่าถึง 3-0 นะครับคือนะเราเปลี่ยนโค้ชแล้วนะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยประจวบเนี่ยยุคโค้ชโอ่งนะน่ากลัวตอนนี้ใครทำตอนเนี้ยเกมรับของประจวบถือว่าเหนียวที่สุดในลีกครับพี่เอกครับถ้าไปดูตารางคะแนนเขาเสียน้อยกว่าใครแค่10ลูกเท่านั้นเองปีแล้วเขาก็เสียน้อยปีแล้วเขาเสียน้อยแล้วก็ยิงได้เกมในบ้านอ่ะเป็นสิ่งที่ประจวบถือว่าเป็นจุดแข็งเลยครับครับตอนนี้ประจวบชนะในบ้านมา3เกมรวดแล้วครับคุณผู้ชมนับรวมถึงเกมล่าสุดในลีกครับที่เปิดบ้านชนะกระบี่ 1-0 ด้วยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาด้วยนะฮะครับล่าสุดในลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาออกไปเสมอเกษตรศาสตร์1-1เนี่ยเสียสถิติเลยใช่ใช่นะฮะสำหรับโค้ชก็อย่างที่เราทราบกันดีฮะครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล42ปีน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับโค้ชโชคน่าจะได้ไล่กันไล่กันรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเตะทีมชาติเดียวกันมาก่อนอยู่แล้วก็เลยคราวนี้ได้มาดวลแท็กติกกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประสบการณ์ของโค้ชวังเนี่ยก็มากมายครับพี่เอกครับคุมทั้งพัทยาเพื่อนตำรวจแบงคอกปีที่แล้วนี่จังหวัดปฐมจังหวัดปฐมแล้วก็เคยคุมชัยนาทมาก่อนด้วยครับก็ผ่านระดับไทยลีกมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับน่ากลัวนะดูนักเตะกันบ้างครับปีนี้ประจวบทุกครั้งนะฮะคว้านักเตะมาใหม่ถึง19รายนะฮะเยอะกว่าเชียงใหม่อีกนะเอาต่างชาติก็แล้วกันต่างชาติเนี่ยตัวเดิมๆที่เขาเก็บไว้คนนี้พี่เอกคุ้นหูแน่นอนกองหลังเกาหลีใต้เป็นโจแต่คืนก็รู้จักเลยเพื่อนเขาควันแต่ฮีอ๋อจำได้เล่นกองหลังชื่อเขาจะอ่านแบบต้องระวังอ่ะต้องระวังนิดนึงชื่อเขาอ่ะแล้วก็แนวรุกอีกคนนึงคนนี้นี่ตัวชี้จากปีที่แล้วเลยเนโต้อืมยังอยู่นะอันนี้คือ2คนต่างชาติที่เขาเก็บไว้ใช่ครับส่วนที่คว้าเข้ามาใหม่ฮะก็มีโกเมสคอตตานะฮะนี่เป็นกองหน้าชาวบราซิลเล่นจากลีกอาร์เมเนียมาก่อนนะครับแล้วไปดึงอเลสซานเดอร์บูยาซิสคนนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเอามาแทนริสเตียนที่เพราะคนนี้สูงถึง194ซมโอ้โหแล้วเป็นชาวมอนเตเนโกด้วยเห็นไหมโปรไฟล์คล้ายๆกับริสเตียนเลยครับนะฮะแล้วก็เคยผ่านเวทียูโรปาลีกมาก่อนเมื่อฤดูกาล2014ถึง2015ด้วยจริงดิจริงกับสโมสรบูคูนอสในลีกบ้านเกิดมอนเตเนโกเขาตัวสูงมากกว่านี้นะครับครับแล้วนี่เลยฮะตัวต่างชาติทีเด็ดที่คว้ามาจากสงขลาซีดเลยวิลเลียนโมต้าโอ้โหอยู่ประจวบแล้วครับอยู่นี่เองเหรอเอาแล้วเออนะอาวุธหนักเลยนะครับส่วนนักเตะไทยที่ฝีเท้าดีแล้วอยากให้จับตาฮะก็มีพานวัฒน์จินตะนะฮะจากพีทีดีระยองตัวนี้แนวรุกฮะ30ปีเป็นตัวหลักของทีมเลยแล้วก็นี่ฮะอมรทำนาม33ปีสังเกตได้ว่าแดนกลางของเขาเนี่ยจะเป็นพวกเก๋าแต่มีประสิทธิภาพมากใช่ครับอมรทำนามเนี่ยเล่นได้ทั้งริมเส้นซ้ายริมเส้นขวาหรือว่ากองหน้าคือสารพัดประโยชน์มากแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมตอนนี้อยู่โอเคนะฮะฟังดูแล้วเสียนักเตะแต่ละคนนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยเอาเถอะปีที่ผ่านมาครับเด็กนะเจอกันดิวิชั่น1มา4ครั้งเนี่ยสูสีมากชนะเสมออ่ะขอไปฮะชนะแพ้คนละครั้งใช่ๆๆแล้วก็เสมออีก2ครั้งอย่างน้อยมันมีสถิติการเจอกันเนี่ยใช่ค้ำอยู่ใช่ๆก็ยังมีหวังนิดนึงเรามาเยือนที่3อ่าวสเตเดียม2ครั้งไม่เคยชนะเลยไม่เคยชนะเสมอ 3-3 แล้วก็ปีที่แล้วแพ้ 1-0 จากใครยิงครับคริสเตียนพี่ล็อบกี้ผมจำได้ยิงทดเจ็บอาจารย์พยงหันมาคือใครไม่คือเกมที่เราไปเยือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะใช่เราสู้ได้แต่เราจบสกอร์ไม่ได้ถูกถูกที่ประจวบนะใช่เพราะฉะนั้นปีนี้ต้องแก้ถูกต้องแก้ยังไงว่าเราจะจบสกอร์ยังไงครับอาจจะเล่นเกมไหนถูกแล้วแต่โค้ชใช่นะครับแต่เราเป็นคนซึ่งเกมนอกบ้านของเราตอนนี้ถ้าดูแล้วก็ผมว่านะก็น่าจะกระเพื่องขึ้นนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ชนะเกมนอกบ้านล่าสุดไปยืนยะลา 2-0 ครับใครอาจจะมองว่าโอ้ยเจอที่4แต่คือมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้รู้ว่าเกมนั้นมันไม่ง่ายเลยเราถูกถูกครับถูกครับแล้วก็เรายิงนอกบ้านติดต่อกันมา4เกมแล้วครับพี่เอกครับตรงนี้อาจจะทำให้เรามั่นใจได้บ้างอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าไม่ในบ้านไม่เท่าไหร่แล้วขอนอกบ้านบ้างละกันนะขอจะสลับกันบ้างเรายิงบางกอกสงขลาคอนถมยะลานอกบ้านยิงมา4เกมติดแล้วนะฮะผลงานในลีกของเชียงใหม่ออกนอกบ้าน6นัดเนี่ยเราแพ้ไป4ครับไม่อยากพูดเสียงดังนะครับก็ชนะบางกอกแล้วก็เสมอประทูนะฮะเป็นสิ่งที่พยายามปรับแก้อยู่ตรงเกมนอกบ้านอันนี้คือในลีกในลีกในลีกนะฮะโอเคก็ต้องการจะแก้ความผิดหวังจากการแพ้นอกบ้านมา2เกมติดต่อสงขลาแล้วก็นครปฐม 3-1 ทั้ง2นัดเลยนะฮะนัดนี้เจอของแข็งอีกแล้วอ่ะพี่เอกฮะฟันธงเลยผิดมัน
ผิดมาตั้งแต่นัดไหนวะเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับเกมนี้เกมนี้แบ่งแต้มยังคงต้องแบ่งแต้มก่อนคือตอนแรกอย่างเราคุยกันบ้านเราเล่นในบ้านเจอกระบี่เราน่าจะ3แต้มไปเยือนประจวบนี่ขอ1แต้มกลับมา1แต้มแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันบีบไม่ต้องชนะถ้าหวังจะลุ้นไม่ต้องซีเรียสอะไรกับผมมากผมแค่วิเคราะห์ตามลูกเกมเฉยๆเพราะว่าอย่างใหม่ที่แล้วผมก็วิเคราะห์ว่าเชียงใหม่เก็บ3แล้วก็ไม่ได้นะเกมนี้ผมก็ให้คนละแต้มกลับบ้านหลายคนก็รอลุ้นอาการของดูโน่ด้วยเพราะก็มองว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เกมลูกของเชียงใหม่ไหลลื่นก็ติดตามกันให้ดีนะฮะความคู่แบบของทีมต่างๆก็ทางเพจ Official ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะอยู่แล้วครับครับก็ติดตามชมมาได้ครับพี่เอกวันเสาร์นี้ฮะ 19:00 นสนาม3อ่าวสเตเดียมเชียงใหม่ FC ครับไปยืนประจวบ FC ซึ่งจะมีแฟนบอลพยัคฆ์นาตามไปเชียร์กันยกทับไปตาเลยโอเคฮะก็ขอให้คว้าชัยกลับมาเพื่อแฟนบอลนะครับผมครับครับรายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ผู้สนับสนุนใจดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BG Leo Bangkok Airways Wow เมืองไทยประกันชีวิตได้เลยขามาร์ทโรงพยาบาล Mac Comic Mac Fitness และตาซอยกระตูนคลับ Channel สลิกา Innovation และ Toyota Rit ครับแล้วก็ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้เรากับเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยครับกับMBC Mega Store นะครับอยู่ไหนครับพี่นี่อยู่ชั้น5นี่วันนี้นำเสนอนี่โหนี่พวกกุญแจดิแลไอเทมกุญแจสายคล้องคอครับนี่จะหมดแล้วนะแลไอเทมเลยรีบมาเอาที่ผมเจอเมื่อกี้ครับซื้อไปอันนึงสวยรองเท้าแตะก็มีรองเท้าฟองน้ำไม่รองเท้าแตะฟองน้ำรองเท้าเขาเรียกอะไรรองเท้าใส่อยู่ในบ้านใส่ในบ้านก็สวยดีนะครับผมสังเกตเลยแปลกดีนะมาลองก็ได้สินค้ามีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีใหม่มาเรื่อยๆครับผมครับนอกจากนี้ติดตามรายการของเราได้นะฮะทางทวิชั่นครับ694นะฮะหรือว่าช่องสยามสปอร์ตฟุตบอลนะทุกวันเสาร์11:30 นครับผมครับนี่เวลาของรายการหมดลงแล้วผมกับพี่เอกนะต้องลาไปก่อนกับรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่ FC นะการต่อสู้อย่างยาวไกลนะครับนี่ก็ยังเพิ่งจะเดือดแรกอยู่เลยนะฮะเอาจะช่วยต่อไปนะฮะเชียงใหม่ FC ครับอินไซด์ไทเกอร์